กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการ Big Coke Channel นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาสอนวิธีการปิดป๊อปอัพแจ้งเตือนของ Google Chrome กันครับหลังจากที่ใครหลายๆคนนั้นได้มีปัญหาในการแจ้งเตือนของ Google Chrome นะครับโดยที่ขึ้นมาจนแบบว่าเราทำงานอยู่หรือเราเล่นเกมอยู่หรือว่าเปิดเบราว์เซอร์อยู่แล้วรำคาญเอาเป็นอย่างมากนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาสอนวิธีการนั้นกันครับขั้นแรกนะครับให้เราทำการมาที่เบราว์เซอร์ Google Chrome ครับจากนั้นไปที่มุมบนขวามือนะครับที่เป็นจุด3จุดแบบนี้กดคลิกซ้าย1ครั้งจากนั้นเลือกคำว่าการตั้งค่าจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับมากดหาคำว่าขั้นสูงจากนั้นดูที่หัวข้อข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยครับและเลือกที่คำว่าการตั้งค่าเว็บไซต์กดคลิกซ้าย1ครั้งจากนั้นดูที่คำว่าการแจ้งเตือนกดคลิกซ้าย1ครั้งจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับการแจ้งเตือนจะอยู่ตรงนี้แล้วก็การบล็อกเว็บไซต์นะครับที่ Google Chrome นั้นห้ามนะฮะหรือว่าเราตั้งขึ้นมาเองแล้วก็การอนุญาตนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเด้งแจ้งเตือนมานะครับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะฮะเราสามารถเช็คได้ตรงการอนุญาตตรงนี้นะครับถ้าหากใครดูเว็บไซต์แล้วไม่น่าเชื่อถือหรือว่าต้องการปิดป๊อปอัพแจ้งเตือนตรงนั้นเนี่ยให้เราไปกดที่จุด3จุดทางด้านขวามือเหมือนเดิมครับกดซ้าย1ครั้งจากนั้นเลือกคำว่านำออกเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับวิธีการปิดป๊อปอัพแจ้งเตือนของ Google Chrome สำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook Big Coke Channel เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของท่านครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบหรือว่าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Big Coke Channel เพื่อได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประโยชน์สำหรับวันนี้วิโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ